ข่าวด่วนครับทุกคนแฟนคลับน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงยกครูหมอนอิงให้เป็นผู้ติดตามศิลปินดีเด่นประจำปี2566นะครับล่าสุดทุกคนไม่ว่าอุ้มอิ่มข่าวกระแสจะทำข่าวอะไรเกี่ยวกับครูหมอนอิงนะครับเรียกได้ว่าแฟนคลับเนี่ยเข้ามาชื่นชมครูหมอนอิง 100% เต็มครับเรียกได้ว่าเป็นผู้ติดตามดีเด่นประจำปี2566เลยก็ว่าได้การที่จะเป็นผู้ติดตามศิลปินที่ดีครับทุกคนไม่ต้องไปดูตัวอย่างไหนเลยครับดูครูหมอนอิงเป็นตัวอย่างเลยครับดูทุกย่างก้าวของศิลปินและสามารถเอนเตอร์เทนบนเวทีได้ดูแลศิลปินปกป้องศิลปินได้ยกให้เป็นทั้งบอดี้การ์ดเนาะทั้งผู้ติดตามทั้งผู้ดูแลครูหมอนอิงเป็นทุกอย่างให้กับอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงแล้วแล้วก็ทุกวันนี้นะครับหลายคนเอาเป็นตัวอย่างครับสำหรับการเป็นผู้ติดตามของศิลปินครับครูหมอนอิงเนี่ยเป็นคนที่ปกป้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงทั้งใจแล้วก็ทั้งกายจริงๆนะทุกคนอย่างจะเห็นได้ว่าเวลาอุ๋งอิงโดนดราม่าเนี่ยคนที่ออกมารบก่อนเพื่อนเลยนั่นก็คือคุณครูหมอนอิงอุ๋งอิงอยู่เฉยๆนะไม่ต้องทำอะไรน้องนั่งอยู่สวยๆครูหมอนอิงเนี่ยพร้อมที่จะฟาดกับคนที่มาคอมเมนต์ว่าน้องคอมเมนต์ด่าน้องครับนี่แหละคือผู้ดูแลที่แท้ทรูที่แท้จริงนะครับวันนี้มีข่าวกระแสก็ต้องขอชื่นชมจริงๆในความสามารถความมีไหวพริบต่างๆนะครับของคุณครูหมอนอิงไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าเวทีเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์ครูหมอนอิงคือแบบว่าโอ้โหในช่วงที่จังหวะที่ในช่วงที่ปิดฤดูกาลเนาะที่อุ๋งอิงเนี่ยไปแสดงตามผับใช่ไหมครับแล้วจะมีจังหวะที่ให้ครูหมอนอิงเนี่ยเต้นนะครับครูหมอนอิงคือเป็นคนที่มีความสามารถรอบด้านมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านการแสดง MV ไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านเอนเตอร์เทนบนเวทีเป็นคนที่มีความสามารถเลยและโด่งดังไปพร้อมๆกับอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเลยก็ว่าได้ครับทุกคนเป็นผู้ติดตามที่เราไว้วางใจที่สุดแล้วก็เป็นผู้ติดตามที่เวลาเห็นอุ๋งอิ๋งอยู่ด้วยแล้วเราสบายใจที่สุดนะครับความเสมอต้นเสมอปลายด้วยครับสำหรับคุณครูหมอนอิงเนาะที่มีให้กับน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงอยู่เสมอครับด้วยความที่เธอเคยเป็นคุณครูมาก่อนเพราะฉะนั้นแล้วครูหมอนอิงเนี่ยอุ๋งอิ๋งเชื่อว่ามีวิธีการจัดการกับอุ๋งอิ๋งอย่างบางทีแบบอาจจะดื้อไปอาจจะน้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอาจจะแบบอยากทานอาหารแบบที่ตัวเองเนี่ยอยากจะทานใช่ไหมครับเราเห็นนะบางครั้งเนี่ยที่ครูหมอนอิงแบบเอาน้ำอุ่นอะไรแบบนี้มาให้น้องนะครับครูหมอนอิงเนี่ยจะคอยดูแลน้องเปรียบเสมือนเป็นคุณครูท่านหนึ่งของน้องเลยก็ว่าได้สำหรับคุณครูหมอนอิงเนาะแล้วก็เป็นทุกอย่างให้น้องจริงๆที่อุ้มอิ่มเนี่ยชอบมากๆนั่นก็คือจังหวะที่อุ้งอิงเพชรบ้านแพงโดนคอมเมนต์ด่าแล้วอุ้งอิงเนี่ยน้องก็คือไปคอมเมนต์เนาะบอกว่าเดี๋ยวหนูจะเก็บมาพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงใช่ไหมครับแต่ครูหมอนอิงเนี่ยตอบกลับด้วยวิดีโอเลยนะครับให้แบบเห็นจะเห็นแจ้งกันไปเลยว่าความจริงมันเป็นแบบนี้อะไรแบบนี้นะครับนี่แหละคือตัวอย่างที่ดีของคนดูแลศิลปินคือต้องออกมาปกป้องออกมาปกป้องแล้วก็กล้าที่จะปกป้องนะครับให้กับอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะครับทุกคนคือเป็นอะไรที่แบบนะเราชอบมากๆสำหรับผู้ติดตามคนนี้และตอนนี้ครูหมอนอิงเนี่ยกลายเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเซเลบริตี้ท่านหนึ่งเลยอ่ะเวลาที่ไปไหนเนี่ยคนก็ขอถ่ายรูปนะครับไปไหนคนก็รู้จักคือโด่งดังมากๆโด่งดังไปพร้อมๆกับน้องเลยก็ว่าได้สำหรับคุณครูหมอนอิงและสิ่งที่เราเห็นที่ครูหมอนอิงเสมอต้นเสมอปลายคือการที่แบบเราไม่เคยเห็นครูหมอนอิงเนี่ยบกพร่องเลยสักวันในการดูแลน้องนะครับเขาจะมีไหวพริบในการดูแลอุ๋งอิ๋งตลอดเวลาจะดูทุกคนเลยนะที่เข้ามาหาน้องนะครับนะบางทีแบบจะมากอดอุ๋งอิ๋งแบบนี้เหตุการณ์หนึ่งก็คือครูหมอนอิงเนี่ยเอามือปัดออกไปหลายครั้งมากๆและหลายๆครั้งที่ไม่ได้มีกล้องจับอุ้มอิ่มเชื่อว่าครูหมอนอิงเนี่ยคอยปกป้องอุ๋งอิ๋งอยู่เสมอนะครับเก่งมากแล้วก็น่ารักมากๆนะครับเนาะเราติดตามความเคลื่อนไหวครูหมอนอิงอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรมีการ FC แฟนคลับของน้องอุ๋งอิงก็น่ารักกับครูหมอนอิงเสมอเวลาครูหมอนอิงเนี่ยไปด้านหน้าเวทีนะครับก็ให้รางวัลน้ำใจกับครูหมอนอิงอยู่เสมอนั่นเองนะครับทุกคนเนาะก็ถือว่าน่ารักนะครับน่ารักมากๆแล้วก็ต้องบอกว่าเราชื่นชอบแล้วก็เราชื่นชมกับคนคนนี้มากๆอุ้มอิ่มเคยมีโอกาสไปนั่งคุยกับคุณครูหมอนอิงนะเป็นคนที่แบบคิดเร็วเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะเร็วนะครับเราถามอะไรปุ๊บตอบมาปั๊บๆๆเนี่ยเป็นคนหัวดีเป็นคนแบบเก่งอ่ะ
นะเป็นผู้หญิงเก่งคนนึงเลยก็ว่าได้และเหมาะมากๆที่จะมาเป็นคนดูแลน้องอุ๋งอิ๋งเนาะก็ขอให้ครูหมันอิงเนี่ยปีหน้าหรือปีไหนๆต่อไปนะครับก็ขอให้เป็นผู้ดูแลหรือว่าเป็นผู้ติดตามของน้องอุ๋งอิ๋งเป็นแทนแบบนี้ตลอดไปเลยเนาะเราอยากเห็น2คนนี้เขาอยู่คู่กันไปนานๆนะครับแล้วก็ในอนาคตแหละทุกคนครูหมันอิงอ่ะคือบางคนถามว่าอุ๋งอิ๋งเติบโตไปกว่านี้จะมีผู้ติดตามอยู่ไหมทุกคนเขามีนะครับแม้กระทั่งศิลปินที่อายุเยอะๆแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีผู้ติดตามเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะเห็น2คนนี้อยู่คู่กันไปแบบยาวๆเลยนะครับจนแก่จนเฒ่าเลยอะไรแบบเนี้ยเลยก็ว่าได้นะครับทุกคนเนาะเราก็อยากให้มันเป็นแบบนั้นเราอยากเห็นภาพแบบนั้นนะครับเราชอบแบบผู้ดูแลแบบเนี้ยแล้วก็ตอนเนี้ยคนที่ดูแลศิลปินเนี่ยส่วนใหญ่เลยเขาจะดูพี่หมอนอิงเป็นตัวอย่างด้วยในเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการดูแลต่างๆนะครับเก่งมากๆเก่งมากๆก็อยากให้อยู่กันแบบนี้เนาะไปตลอดแล้วก็แฟนคลับเนี่ยยกให้เป็นผู้ติดตามดีเด่นไปแล้วนะครับสำหรับคุณครูหมอนอิงเนาะไม่ว่าจะทำอะไรตอนนี้ก็คือกลายเป็นกระแสไปหมดเลยแล้วก็เหมือนกับในเพลงยืนหนึ่งเป็นเขายืนเมาเป็นน้องนะครับก็มาสวมบทบาทเป็นเพื่อนเจ้าสาวคือแย่งซีนทุกคนเลยอ่ะใส่ชุดดำไปงานแต่งนะครับเนาะนะเขาก็เป็นคนที่แบบนะมีออร่าในตัวเองแล้วก็มีความเป็นสตาร์ด้วยแถมเป็นผู้ดูแลที่ดีด้วยคือครบจบเลยอ่ะสำหรับคุณครูหมอนอิงเนี่ยนะถ้าเป็นแดนเซอร์ได้ครูหมอนอิงก็คงจะออกมาเต้นกับเป็นเพื่อนอุ๋งอิงแล้วอ่ะนะครับเนาะนะคือทำได้ทุกอย่างจริงๆคือชื่นชอบมากๆแล้วก็ขอให้ครูหมอนอิงเนาะรักษาความน่ารักนะครับแบบนี้ไปตลอดเลยแล้วก็แฟนคลับ FC เนี่ยหายห่วงเวลาที่น้องอุ๋งอิงนะครับอยู่คู่กับน้องนั่นเองนะครับเนาะก็อยากให้เป็นแบบนี้ไปตลอดเนาะสำหรับสิ้นปีนี้นะครับก็ขอให้คุณครูเหมือนอิงสุขภาพร่างกายแข็งแรงดูแลตัวเองด้วยป่วยบ่อยนะไม่บ่อยแต่ว่านานๆทีเราจะเห็นป่วยแต่ว่าครูเหมือนอิงเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างป่วยติดกันหลายๆวันอะไรแบบเนี้ยก็ขอให้คุณครูเหมือนอิงนะครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอัพคลิปวิดีโอให้แฟนคลับดูเยอะๆนะครับใน Facebook ส่วนตัวหรือในแฟนเพจและที่สำคัญตอนนี้ครูเหมือนอิงมีเพจแล้วนะใครยังไม่ได้เข้าไปติดตามเพจครูหมอนอิงนะครับผู้ติดตามน้องอุ๋งอิงแฟนเพจนะเข้าไปติดตามกันได้เลยซึ่งตอนนี้ครูหมอนอิงเนี่ยจะเคลื่อนไหวในนั้นซะส่วนใหญ่แล้วนะครับไปกดติดตามกันครับทุกคนแล้วก็ฝากติดตาม Facebook อุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยอุ้มอิ่มข่าวกระแสส่วนตัวนะครับเป็น Facebook ส่วนตัวแล้วก็แฟนเพจมีเพจสำรองแล้วก็มีอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับซึ่งต้องบอกว่าถ้าเป็นอันอื่นนะผู้ติดตามน้อยๆอย่าหลงเชื่อคือเพจปลอมอุ้มอิ่มเคยมีเพจปลอมแล้วมีผู้ติดตามประมาณ 4-500 คนเป็นเพจปลอมนะครับที่ทำขึ้นมานะก็ระวังกันด้วยกันแล้วกันนะครับก่อนจากไปคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้ครับแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ช่องยิ้มข่าวกระแสอีกเช่นเคยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากพ่อแม่ FC ทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองให้ดีด้วยนะครับเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยเช็คสภาพรถก่อนออกจากบ้านทุกครั้งนะครับ